โยโย่ร้องเพลงเก่งไม่แพ้พ่อเป็นนักร้องที่มาพร้อมเพลงฮิตและเป็นที่ถูกพูดถึงกันมามากมายสำหรับยิ่งยงยอดบัวงามชื่อนี้ใครก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะมีทั้งผลงานเพลงและนอกจากนี้ยังได้เล่นภาพยนตร์และละครอีกหลายเรื่องเป็นอีกคนที่มีความสามารถและทำงานเก่งมากแต่ชีวิตก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเช่นกันล่าสุดได้ควงลูกสาวเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ชื่อน้องโยโย่สิมนมาศต้องบอกเลยว่าลูกสาวนั้นได้เล่าถึงประสบการณ์โดนบูลลี่รูปร่างจนทำเสียเซลล์ไม่กล้าออกสื่อกันเลยทีเดียวเป็นการพูดเปิดใจทั้งน้ำตาเกี่ยวกับประเด็นมรสุมชีวิตส่วนตัวของลูกสาวไม่ค่อยออกสื่อให้ได้เห็นกันมากเท่าไหร่จนหลายคนตั้งคำถามว่าปิดหรือเปล่าแต่เจ้าตัวก็ตอบอย่างชัดเจนว่าจริงๆก็อยากเปิดตัวแต่เขาไม่ค่อยอยากมาชวนไปไหนก็ไม่ไปไม่อยากมาออกรายการไม่ชอบต้องบอกว่าลูกสาวบ้านนี้ความสามารถไม่แพ้พ่อเรียกได้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเพราะน้องโยโย่ร้องเพลงเสียงอันไพเราะไม่แพ้พ่อเลยค่ะคนเป็นพ่อก็นั่งฟังลูกสาวร้องเพลงอย่างภาคภูมิใจ